ะะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานซึ่งรสชาติดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถือว่าเป็นผลไม้มงคลเพราะว่าในการไหว้หรือว่าในเทศกาลต่างๆนะคะนิยมเป็นของไหวและของฝากทีนี้การท,ทําทอมโอเนี่ยให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ชาวสวนส้มโอนะคะไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่ต้นส้มโอเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาตะไคร่น้ำบ้างลาบ้างนะคะซึ่งเป็นแหล่งสะสมของโรคแมลงเกาะอยู่ตามลำต้นทำให้กิ่งผูลากเน่าขบวนการที่จะทำให้ส้มโอออกดอกติดผลได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะเทคนิคการเตรียมต้นส้มโอให้ออกดอก ออกได้ทันเวลาผลผลิตดีต้องลองทำแบบนี้เลยค่ะอันดับแรกคือเราจะต้องมีการล้างต้นส้มโอก่อนโดยทั่วไปนะคะเราสามารถที่จะใช้น้ำเปล่านะคะในการล้างตะไคร่ฝุ่นเข่าดำอะไรทั้งหมดเนี่ยออกจากต้นได้แต่ว่าเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ประหยัดแรงงานและก็ตรงกับความต้องการของพืชเราก็เลยจะมีการล้างต้นนะคะโดยการใช้ปุ๋ยยุูิก30 96 ในช่วงที่ต้นต้องการทำใบและก็ใช้ปุ๋ยยนิบ9ก9นะคะในช่วงของการสะสมอาหารสร้างตาดอกใช้ปุ๋ยยนิกนะคะ1กิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรล้างครั้งเดียวนะคะจะอยู่ได้นานเป็นปีนะคะพอล้างเสร็จนะคะผิวของส้มก็จะสะอาดนะคะใบก็จะใสแล้วก็สวยคราวนี้นะคะเราก็มาป้องกันกำจัดโรคนะคะ ให้กับต้นส้มโอนะคะโดยการใช้นะคะสูตรล้างต้นเพื่อกำจัดโรคและฟื้นฟูต้นประกอบไปด้วยคบวาบะกีนสับปลาไมโครบุคอบและซีวิลคบาบะกีนนะคะจะทำให้สารนะคะไปปรับสภาพน้ำนะทำให้น้ำเนี่ยเหมาะกับการผสมสารและช่วยให้สารต่างๆแทรกซึมจับติดกับรำต้นแล้วก็ศัตรูพืชนะคะได้ง่ายขึ้น ส่วนสับปรานะคะเราใช้ในแง่ของการป้องกันโรคไฟทับทลราซึ่งเป็นโรคประจำตัวของซ้มโอปกติเนี่ยปีหนึ่งนะคะควรจะมีการใช้สับปะราในสวนส่มโอเนี่ยประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของไมโครบุคอบนะคะจะเป็นตัวกำจัดสารลายตะไคร่น้ำจุดต่างๆโรคต่างๆที่จะเข้ามานะคะเข้ามาทำลายซ่มโอถ้าเราป้องกันไว้ก่อนซ่มโอไม่ถูกทำลายเราก็พร้อมที่จะสะสมอาหาร ส่วนตัวซีวิลเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยนะคะมันจะทำให้ส้มโอเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติในทุกสภาพแวดล้อมทำให้ส้มโอเกิดรากและที่สำคัญตัวซีวิลจะทำให้ส้มโอเกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่หลังจากนะคะล้างต้นได้ประมาณ7-10วันนะจุดสังเกตก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าส้มเนี่ยมีการขยับใบออกมานะคะบใบเดิมะก็จะใสสวย เนื้อเนื้อของต้นนะคะก็คือตรงรอยกอยของผิวเปลือกเนื้อนะคะจะขยับออกมานะคะทีนี้น่ะเขาเรียกว่าส้นโอพร้อมที่จะทําให้เราบํารุงรักษาเพื่อจะทําให้ออกดอกแล้วเราก็จะมีการเรียกลากนะคะโดยการใช้นะคะยูอัน c กนะคะ3 0 0ซีซีนะคะบวกกับนีโอไฟส์3 0 0ซีซีฉีดลาดรอบชายพุ่มนะคะสิ่งที่ได้ก็คือส้มโอจะแตกลากใหม่นะคะ แตกใบอ่อนทั้งต้นแล้วก็ใบเนี่ยจะมีลักษณะที่มีฟาร์มถี่สม่ำเสมอทั้งต้นมันก็จะออกใบอ่อนที่เป็นชุดนะคะและยิ่งออกมาเป็น1-2ชุดนะยิ่งดีใหญ่เมื่อได้ใบอ่อนออกมาแล้วนะคะเราก็จะมีการขยายขนาดใบอ่อนทำให้ใบอ่อนเนี่ยเป็นใบเพสลาดที่พร้อมที่จะสะสมอาหารโดยการหว่านปุ๋ยทางดินนั่นคือยูอนึกสามิกนะคะ การเอาปุ๋ยยูอิกนะคะ3ามกนะคะหกิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตรปล่อยไปกับระบบน้ํา200ลิตรเนี่ยแกจะได้ประมาณ1ไร่เดือนหนึ่งก็ทําสัก2อสาครั้งแค่นี้นะคะการจเจริญเติบโตของส้มโอค่อนข้างจะสม่ําเสมอมากเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ย99้9ในช่วงที่เป็นใบเพสลาดถ้าสวนไหนมีระบบน้ําดีนะคะเราก็หว่าน99 99รอบรอบชายพุ่ม อาจจะหนึ่งถึงสกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดทรงพุ่มแต่ถ้าหากว่าสวนไหนนะคะระบบน้ําไม่ดีนะคะค่อนข้างจะขาดแคลนน้ําแนะนำค่ะใช้เก้าก้ยนะคะ1กิโลกรัมน้ำสอลิตรปล่อยไป,ไปกับระบบน้ํานะคะอาทิตย์ละครั้งเลยค่ะแค่นี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าดอกของซ้มโอไหลออกมามีฟาร์มสมบูรณ์อย่างตัวอย่างของพี่สมหมายพี่กระมลยังเพียงเนี่ยแหะค่ะ วิธีนี้ทำง่ายได้ผลดีค่าใช้จ่ายน้อยถูกตังโดนใจลองใช้ดูนะคะส่วนในขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแนะนำในตอนต่อไปค่ะว่าวิธีการทำให้ติดดอกออกมาสวยออกดอกสม่ำเสมอและดอกไม่ร่วงทำยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะ